ลำดับต่อไปเราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาเราทราบอยู่แล้วว่าการภาวนาเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราทั้งหลายเราพูดต้องการความสุขและต้องการความเจริญการภาวนาเพื่อนำจิตใจของเราเข้าสู่ธรรมะปฏิบัติธรรมะเอาธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจใจถ้าหากว่าไม่มีธรรมะเป็นที่พึ่งแล้วใจจะต้องปลิวไปตามอารมณ์ต่างๆเหมือนกับนุ่นที่ไม่มีอะไรยึดไว้ถูกลมพัดแล้วก็ปลิวไปตามลมไม่เลือกทิศเลือกทางแล้วแต่ลมจะพาไปไม่เป็นตัวของตัวเองจิตใจก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องยึดธรรมะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงจัดไว้การกระทำจิตให้ตรงจะเรียกว่าทิฏฐิฉุกกรรมคือทำจิตของเราให้ตรงเพียงเท่านี้แหละท่านจัดเป็นกุศลละใหม่เป็นบุญเป็นกุศลสำเร็จเป็นผลให้เกิดความสุขความเจริญการทำจิตของเราให้ตรงนั้นเอาอะไรเป็นหลักคือตรงต่อธรรมอันเป็นเหตุให้นำมาซึ่งความสงบและความสุขนั่นเองเรียกว่าตรงถ้าหากเราไม่ยึดหลักธรรมแล้วไม่ทราบว่าตรงไปที่ไหนชี้ไปที่ไหนมันก็ตรงไปทางนั้นคิดไปทางไหนมันก็ตรงไปทางนั้นคำว่าตรงนี้ต้องมีกฎเกณฑ์ในเป็นเครื่องหมายให้เว้นจากสิ่งที่ไม่ตรงสิ่งที่ลำเอียงที่เรียกว่าอคติสิ่งที่ทำให้จิตไม่ตรงนั้นมันมีอยู่เรียกว่าฉันทาคติมีอคติเพราะความรักเพราะความรักเนี่ยจะทำให้จิตใจของเราไม่ตรงได้มีอคติได้เกิดทุจริตด้วยกายด้วยวาจาเพราะรักเพราะนับถือกันเช่นรักตัวเรากลัวตายก็สามารถที่จะทำทุจริตทำอะไรต่างๆมีความโลภขึ้นมาอยากได้ขึ้นมากลัวอดกลัวอยากกลัวหิวหอยต่างๆนี่เพราะฉะนั้นความรักถ้าเราไม่ระลึกถึงธรรมแล้วอาจจะทำให้จิตของเรามีอคติลำเอียงไปในทางรักเขาชวนไปในทางที่ไม่ดีก็เพราะความรักความนับถือก็จำเป็นจะต้องทำตามกลัวเขาจะไม่รักกลัวเขาจะไม่ชอบกลัวเขาจะไม่นับถือเพราะฉะนั้นความรักนี่เป็นส่วนหนึ่งพระพุทธเจ้าให้เราทั้งหลายพิจารณาให้เกิดปัญญาขึ้นมาว่าความรักนี่มีทั้งคุณทั้งโทษถ้ารักไม่เป็นเกิดอคติขึ้นมาอาจจะทำทุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจได้เพราะความรักแต่ความรักที่ประกอบไปด้วยปัญญารู้จักเหตุผลก็ทำให้เกิดประโยชน์ได้เช่นเดียวกันเพราะแต่ละอย่างละอย่างนั้นอยู่กับเรามีปัญญาและไม่มีปัญญาเท่านั้นเพราะฉะนั้นการอบรมภาวนาเพื่อให้จิตฉลาดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากถึงแม้ว่ารักก็รักด้วยความฉลาดด้วยความดึงชักจูงคนที่รักนับถืออยากให้เขาได้ดีได้ดีได้ประพฤติคุณงามความดีถ้าปัญญามันเห็นชอบแล้วใจ
ะได้ดึงชักชวนกันไปในทางที่ดีเช่นรักลูกถ้าลูกเข้ามาประพฤติปฏิบัติสร้างคุณงามความดีก็สามารถคนที่นับถือกันดึงเข้าวัดเข้าวาได้ไม่น้อยเหมือนกันนั่นถ้าดึงไปในทางดีก็มีประโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เราเกิดอคติเพราะความรักคนส่วนใหญ่ก็เพราะไม่ค่อยจะมีปัญญาในทางธรรมถ้าเราอบรมปัญญาในทางธรรมแล้วสิ่งที่รักเหล่านั้นก็รักด้วยจิตเมตตาด้วยจิตสงสารด้วยจิตปรารถนาจะให้เกิดความสุขทั้งตนและบุคคลผู้อื่นมีแนวโน้มไปในทางกุศลในทางความผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์ตลอดถึงไปในทางที่สงบนี่เพราะฉะนั้นความรักอย่าคิดเห็นว่าเป็นส่วนดีในฝ่ายเดียวต้องดูจิตใจของเราแต่จิตใจเป็นอคติน้อมไปรักด้วยความหลงไม่ฉลาดแล้วจะดึงไปในทางที่เป็นอคติทำจิตของเราให้ตรงไม่ได้เรียกว่าทิฏฐุชุกกรรมไม่ได้นี่เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำลายจิตของเราไม่ให้ตรงเที่ยงตรงอยู่ในธรรมความโกรธก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำที่ให้จิตของเราไม่ตั้งอยู่ในธรรมมั่นอยู่ในธรรมแน่วแน่และเที่ยงตรงอยู่ตรงอยู่ในธรรมเพราะความโกรธความโกรธเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมแผดเผาดวงจิตใจของตนเองให้เศร้าหมองไม่ค่อยรู้จักไม่ขาดการไตร่ตรองพินิจพิจารณาให้ฟุ้งไปแรงด้วยอำนาจแห่งความโกรธเพราะฉะนั้นความโกรธนี้ก็เป็นภัยเป็นทุกข์เป็นภัยทำลายความเที่ยงตรงทำลายความการตั้งอยู่ในธรรมไม่ได้ทำให้เกิดอคติขึ้นมาความโกรธนี่เพราะไปรักส่วนหนึ่งไปชังส่วนหนึ่งนั่นเองเป็นคู่กับความรักถ้าไม่รักแล้วมันก็โกรธสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วมันก็โกรธแต่รู้ว่าแต่เป็นสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความชอบบางทีเขาพูดดีๆชวนดีๆหาว่าเขาย่อยหยันแต่ว่าต่างๆว่าไปชดว่าต่างๆแท้จริงเขาก็พูดดีถ้าใจของเราไม่พอใจถ้าเกิดความโกรธนะเห็นแต่เขายิ้มใส่ก็นึกว่าเขาย่อยใส่ตัวเองโกรธขึ้นมาก็มีเรียกว่าอคติเพราะความโกรธแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนฉลาดมีปัญญาดีแล้วสิ่งเหล่านี้เราก็ใช้ได้เช่นเราโกรธให้ตัวเราเองมันโง่มันขี้เกียจเอาตั้งใจพยายามเร่งความเพียรขึ้นมาทำไมเราจึงไม่ทันเขาทำไมเราจึงโง่กว่าเขาเขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้เขาพ้นทุกข์ได้ทำไมเราไม่พ้นทุกข์หรือเคยได้ความดีแล้วมันเสื่อมชามเสื่อมเราก็ใช้อำนาจอันนี้มาขู่เข็นตัวของเราเองไม่บาปท่านว่าได้ผลประโยชน์นะเพราะความเพียรเครื่องแผดเผากิเลสท่านว่าความโกรธเปรียบเหมือนไฟถ้าหากเราไม่รู้จักใช้ก็เผาตัวเองถ้าเรารู้จักใช้ก็เผาที่รกชัดทำลายสิ่งที่กีดขวางให้เราได้ความสุขความเจริญจากที่ที่เราเผาแล้วเราก็ปลูกสิ่งปลูกฝังสิ่งที่มีประโยชน์ถ้าเราทั้งหลายใช้ความโกรธแล้วกลับตัวของเราเองนึกโกรธกับข้าศึกคือกิเลสที่มีอยู่ในตัวของเราเองแล้วพยายามเผากิเลสเหล่านั้นเพียรเผาเพื่อให้นี่ไปมันก็ได้ประโยชน์เนี่ยเรียกตัปโปความเพียรเผาอาตาปิ่นสัมปจาโนสติมาเนี่ยเพียรแผดเผากิเลสทีนี้เมื่อกิเลสมันอยู่ในตัวเราเผาตรงไหนล่ะทีนี้เมื่อกิเลสได้อยู่คนอื่นเผาตรงไหนล่ะ
เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์เมื่อกิเลสอยู่ในบุคคลใดในบุคคลอื่นแล้วเราทำอย่างไรเราก็ปล่อยวางให้เป็นของคนนั้นเผาแต่ตัวเขาถ้าเราไม่สามารถที่จะช่วยได้อย่าไปเกี่ยวข้องเหมือนกับคนผ่านพระพุทธเจ้าไม่ให้คบคนผ่านเพราะอะไรคนผ่านเนี่ยกิเลสมันเป็นไฟกองหนึ่งจะโกรธให้เราเมื่อไหร่ก็ได้ทำลายเราเมื่อใดก็ได้คนผ่านนี่ไม่มีสัจจะไม่มีความจริงจะลบแถลงต่างๆเพราะฉะนั้นท่านจึงเราก็มาไม่ให้คบคนประเภทนั้นเราก็ไม่ใช่ว่าไปโกรธให้เขาแต่เราใช้พลังคือเราไม่คบคนผ่านและไม่คบธรรมที่ผ่านแม้สิ่งที่ไม่ดีที่มีอยู่ในตัวเราเราก็ไม่คบกับมันธรรมดาคนแล้วปรารถนาดีทุกคนแต่สิ่งที่ไม่ดีก็คือกิเลสที่เป็นธาตุไม่ดีเป็นธาตุที่ตรงกันข้ามกับกุศลคืออกุศลนั่นเองมีอยู่ในบุคคลผู้ใดแล้วมันก็ย่อมแผดเผาทุกคนไม่เลือกแต่ถ้าหากว่าบุคคลรู้จักแล้วว่ากิเลสนี้เป็นธรรมภายนอกสลัดออกจากตัวของเราเราก็เผาได้ถ้าเรารู้ว่าเป็นสิ่งภายนอกถ้าเราอุปทานยึดถือแล้วเผาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเอาตัวเราออกจากอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็พยายามทำเพียรเผากิเลสเหล่านั้นจะไม่ถูกเราเลยกิเลสก็จะล่วงลอยสุดโทมไปตามระดับเรื่องความโกรธก็เป็นเหตุทำให้จิตมีอคติเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติต้องระวังในเรื่องความโกรธความพยาบาทอาฆาตต่างๆโทสาคติโมหาคติความหลงไม่พินิจพิจารณาให้รอบคอบเชื่อง่ายไม่มีปัญญาเราไม่รู้ความจริงถูกเขานี่บุคคลที่เราชอบก็ดีถือว่าเป็นอาจารย์ของเราถือว่าบุคคลนั้นเขานับถือมากมีคนนับถือมากก็หลงเชื่อไปตามเขาหลงนับถือไปตามเขาหลงทำไปตามเขาผลที่สุดกว่าจะรู้ของจริงขึ้นมาก็สายเสียแล้วนี่เพราะความหลงความไหลมัวเมาด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นความเชื่อถือสำคัญมากเราต้องพินิจพิจารณาตรวจตราด้วยเหตุด้วยผลว่าสิ่งนี้เป็นกุศลสิ่งนี้เป็นอกุศลเมื่อบุคคลกระทำสิ่งที่เป็นอกุศลย่อมให้เกิดโทษเกิดทุกข์ขึ้นมาไม่มีประโยชน์สิ่งนี้เป็นกุศลใครก็ตามเมื่อกระทำปฏิบัติแล้วก็ย่อมมีผลดีให้ความสุขความเจริญทุกคนเราเชื่ออย่างนี้ไม่เชื่องมงายเชื่อโดยการตรวจตรองพิจารณาที่เขาพูดเขาชักชวนที่เขาอ้างที่เป็นไปเพื่อความสงบหรือเป็นไปเพื่อความเศร้าหมองบริสุทธิ์หรือไม่เราจะไม่เป็นคนหลงมีอคติเพราะความหลงรักหลงโกรธนั่นเองลงถือไม่ใช่สติปัญญาของเราเองอคติเพราะความกลัวเพราะความกลัวในตัวของเราบ้างจากภัยข้างนอกบ้างแล้วเป็นเหตุให้มีอคติให้ประพฤติทุจริตตั้งอยู่ในธรรมไม่ได้ทุจริตด้วยกายด้วยวาจาและด้วยจิตใจเพราะความกลัวเพราะฉะนั้นอคติในธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้
ที่ทำให้จิตเกิดมีความลำเอียงนั้นมีอยู่4ข้อด้วยกันคือฉันทาคติลำเอียงเพราะรักโทสาคติลำเอียงเพราะโกรธโมหาคติลำเอียงเพราะหลงพยาคติลำเอียงเพราะกลัวนี่ทำให้จิตของเราไม่เป็นทิฏฐุฉุกกะทำให้จิตของเราไม่ให้ตรงตั้งอยู่ในธรรมได้เพราะมีอย่างนี้อยู่ในจิตอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทำให้จิตของเราไม่เที่ยงไม่ตรงตั้งอยู่ในธรรมอันนำสัจจะปรมีของเราให้เต็มสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นพุทธิจะสร้างปรมีขันติปรมีก็ดีจะตลอดรอดฝั่งก็พร้อมต้องเป็นผู้ไม่มีอคติขันติวิริยะสัจจะอธิษฐานปรมีระดับศาสินสมาธิปัญญาก็ต้องเป็นผู้ไม่มีอคติต้องการให้จิตตรงตามอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยตั้งอยู่ในหลักตรงเที่ยงต่อหนทางการประพฤติปฏิบัติกายจึงเป็นกายจึงเป็นกายสัมมากัมมันโตวาจาจึงเป็นสัมมาวาจาการเลี้ยงชีพจึงสามารถจะรักษาสัมมาอาชีวะได้ความเพียรพยายามจึงสามารถรักษาวายามะความเพียรชอบได้สติจึงสามารถระลึกชอบในธรรมที่ชอบได้สมาธิจึงตั้งมั่นที่ชอบได้เพราะเหตุใดเพราะมีความเห็นชอบเรียกอทิฏฐุชุกัมมาจากความเห็นชอบนี่เองตั้งจิตให้ตรงต่อธรรมต่อหนทางต่อมรรคต่อผลต่อนิพพานเพราะความชอบความที่ตั้งจิตชอบคือมีความเห็นชอบมีความดำริชอบนี่แหละถ้าผู้ใดสามารถตั้งอบรมจิตให้มีความเห็นชอบมีความดำริชอบแล้วอบรมกายให้มีกับทำการงานชอบอบรมวาจาให้มีวาจาชอบการเลี้ยงชีวิตให้ชอบเพียรพยายามชอบตลอดถึงระลึกชอบตั้งมั่นชอบนี่เรียกว่าทิฏฐุชุกกรรมทำจิตของตนให้ตรงต่อหลักธรรมเหล่านี้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์บูรณ์แล้วนี่เป็นหนทางที่ก้าวหน้าไปตามลำดับถ้ามาอย่างนั้นจะทำทุจริตผิดศีลธรรมตามเพศตามภูมิของตนไม่ตรงต่อพุทธบัญญัติที่พระองค์ทรงตรัสพระองค์ห้ามกลับไปทำอคติแล้วพระองค์ให้ทำกลับไม่ทำนั่นไม่เห็นด้วยแก้ตัวไปอย่างอื่นนี่จิตอคติแล้วไม่ตรงแล้วคำว่าตรงนั้นต้องพระองค์วางหลักเกณฑ์ให้เราละเราก็เพียรพยายามละเพราะเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้ตรัสรู้เล่นๆไม่ได้พูดเล่นพูดสิ่งใดแม้แต่เล็กน้อยว่ามีโทษก็ต้องมีโทษจริงพระองค์ไม่ตรัสคำเพ้อเจ้อต้องตรัสเป็นสัจวาจาพูดสิ่งใดที่เป็นคุณที่พระพุทธเจ้าสอนให้บำเพ็ญให้สำรวมให้ระวังให้รักษาก็ต้องมีคุณมีประโยชน์จริงๆถ้าไม่รักษามันก็ไม่เป็นการดำเนินก้าวหน้าของการปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ภายในวัฏสงสารเราต้องเชื่อพระองค์ทีนี้มีผู้แก้ว่าในสมัยโน้นอย่างหนึ่งสมัยนี้อย่างหนึ่งโน้นสมัยแต่ก่อนยังไม่เจริญเหมือนกับสมัยปัจจุบันไปสมัยปัจจุบันนี่เขามีความเจริญไปไหนก็ไปรถไปเรือไปไหนก็ต้องอาศัยเลยพ้นที่สุดก็เลยถือเอาสมัยเดี๋ยวนี้เป็นกฎเกณฑ์ในการตัดสินใจของเราเอง
เหมือนกับพระพุทธเจ้าไม่มีอนาคตังสยามถ้าเราเชื่อความตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอย่าว่าแต่ปัญญาความผิดความถูกกิเลสในมนุษย์โลกอันหยาบๆนี้เลยแม้แต่กิเลสในเทวดาพระองค์ก็ยังรู้ว่าเทวดานั้นติดข้องอยู่ในกิเลสอะไรพรหมติดข้องอยู่ในกิเลสอะไรรูปพรหมอรูปพรหมพระองค์ตรัสรู้หมดไกลละเอียดขนาดไหนพระองค์รู้หมดเพราะฉะนั้นธรรมบัญญัติธรรมวินัยของพระองค์ที่พูดเนี่ยไม่ใช่พระองค์พูดโดยความรู้เท่าไม่ถึงกาท่านพระองค์รู้จักนิสัยของคนนิสกิเลสของคนทุกทั่วโลกกามโลกรูปโลกอรูปโลกเพราะฉะนั้นเราจะอ้างว่าสมัยโน้นสมัยนี้พระองค์มีอติตังสยานอนาคตังสยานรู้หมดรู้ทั่วถึงพระพุทธเจ้าในอดีตตลอดถึงพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตข้างหน้าและบัญญัติธรรมบัญญัติและเครื่องตรัสรู้ที่พระพุทธเจ้าในจะรู้ในอนาคตข้างหน้าพระองค์ก็รู้หมดจะเพียงกิเลสแค่นี้จะเพียงแต่ประมาณ 2,000 สมัยนี้ว่าคนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พระองค์ไม่รู้กิเลสของคนหรือจะเอามาอ้างนี่เพราะอะไรเพราะอคติของตัวเองเพราะกลัวจะลำบากบ้างกลัวอย่างโน้นบ้างไม่สามารถดำเนินตามธรรมดินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะความหลงบ้างเพราะความกลัวบ้างเพราะความชอบบ้างเพราะความไม่พอใจในบางอย่างข้อบัญญัติที่ตนไม่ชอบไปยกเลิกลบล้างไปด้วยตนเองเพราะฉะนั้นสาวกในสุดท้ายภายหลังจึงแยกเป็นพรรคเป็นพวกจึงมีหลายนิกายหลายหมู่หลายคณะเพราะไม่จากอคตินี้เองไม่ใช่อื่นไกลเพราะอคติ4อย่างเอามาพัวพันกับจิตใจของบุคคลผู้นั้นไม่ยอมรับความจริงที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินตามประพฤติปฏิบัติตามให้สมบูรณ์บริบูรณ์ถูกต้องเพราะพระองค์ทรงบัญญัติว่าถ้าผู้ใดใครก็ตามถ้าปฏิบัติธรรมไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ในอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ประการแล้วใครก็ตามคณะไหนก็ตามศาสนาไหนก็ตามก็ย่อมพ้นจากทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นย่อมสำเร็จอริยมรรคอริยผลด้วยกันทั้งนั้นเพราะอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ประการเนี่ยเป็นทางเดินของผู้ไม่มีข้าศึกที่จะพ้นจากข้าศึกเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายนักปฏิบัติเราควรรับทราบเพื่อจะนำมาประกอบดูส่องดูจิตใจของเราว่าจิตใจของเราในปัจจุบันนี้ตั้งอยู่ในอคติอะไรเราปล่อยวางสิ่งเหล่าฉันทาคติได้แล้วหรือโทสาคติได้แล้วหรือโมหาคติได้แล้วหรือหรือพยาคติได้แล้วหรือหรือได้บ้างไม่ได้บ้างหรือยังมากน้อยเท่าไหร่เหลือมากน้อยเท่าไหร่ละได้แล้วเท่าไหร่อันนี้นะที่ของเราจะต้องสอดส่องดูถ้ายังมีอยู่ตราบใดแล้วจิตจะไม่สามารถจะดำเนินตามทางให้มั่นคงถูกตรงถูกต้องเพื่อยกระดับจิตให้สูงขึ้นตามลำดับไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายสวดสอดส่องพิจารณาแล้วเราอยู่ในท่ามกลางไม่อยู่ในอคติเหล่านั้นเราอยู่ในธรรมพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นพระองค์สอนให้สงบให้ภาวนาเราก็ภาวนาตามที่พระองค์สอนจิตก็ค่อยอ่อนลงไปจิตก็น้อมเข้าไปสู่พุทโธจิตก็น้อมเข้าไปสู่ธรรมโมฝังจิตก็ค่อยอ่อนลงไปจิตก็น้อมเข้าไปสู่พุทโธจิตก็น้อมเข้าไปสู่ธรรมโมพุทโธกับธรรมโมมันแยกกันไม่ออกนะเมื่อพระองค์ดับขันธ์เข้าไปสู่ปรินิพพานแล้วก็มารวมอยู่ในธรรมโมเพราะมันเป็นเพียงอารมณ์เท่านั้นเองในทางใจ
จะได้เกิดเห็นปรากฏทางตาเหมือนพระองค์ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ได้ปรากฏได้ก็ปรากฏทางใจทั้งใดที่ผ่านมาทางใจล้วนเป็นธรรมารมณ์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพุทโธกับธรรมโมจึงไม่ต่างกันเป็นอันเดียวกันระลึกพุทโธพุทโธก็แปลว่าระลึกธรรมโมธรรมโมในส่วนสังโฆนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับพุทโธธรรมโมสังโฆเพราะหมายถึงคุณสมบัติสุปฏิปันโนปฏิบัติดีถ้าจิตของเราระลึกพุทโธพุทโธด้วยดีมีความสงบด้วยดีสังโฆก็อยู่ตรงนั้นอีกเพราะฉะนั้นที่พึ่งทั้ง3อย่างนี่นะแต่อยู่ในที่เราบริกรรมด้วยดีพุทโธพุทโธคอยรวมอย่าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาขัดขวางก็ย่อมสงบตั้งมั่นแน่วแน่ผ่องใสสะอาดได้เมื่อจิตมันตั้งหลักฐานมั่นคงแล้วเราจะยิบยกให้เกิดปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในขันธ์ 5ในรูปในเวทนาสัญญาสังขารที่พระพุทธเจ้าว่าเป็นภาระอันหนักหรือขันธ์ทั้งหลายแต่ทุกข์จริงๆอันนี้เราก็จะได้กำหนดรู้ทุกข์ตามความเป็นจริงในขันธ์ 5ตามความเป็นจริงแต่ที่เรารับไม่ได้เพราะจิตใจของเราภูมิยังไม่กำลังยังไม่เพียงพอรับทุกข์ก็จะได้ความสุขความเจริญจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาและจึงได้พร้อมกัน